ผู้ชมคะขณะนี้มิ้นอยู่ภายในงาน Disney Endless Celebrations งานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบ90ปี Mickey Mouse ตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนนะคะโดยเนรมิตพื้นที่หน้า King Power รางน้ำแห่งนี้แหละค่ะให้กลายเป็นดินแดน Disneyland ขนาดย่อมๆเอาใจสาวกขาดิสนีย์นะคะให้เต็มอิ่มไปกับกิจกรรมสุดสนุกสุดประทับใจกับบรรดา Mickey Mouse และเหล่าของเพื่อนท่ามกลางบรรยากาศของความสวยงามแห่งดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้แหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งก็จะได้รับสติ๊กเกอร์แล้วก็สมุดพาสปอร์ตนะคะซึ่งเป็นแผนที่ในแต่ละจุดทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน6โซนค่ะแต่ละโซนก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะแล้วก็มีมิชชั่นพิเศษให้ลุ้นของที่ระลึกจากมิกกี้ด้วยล่ะค่ะเริ่มที่ Celebration Express รถไฟหันษาที่พร้อมเคลื่อนขบวนไปสู่แดนมหัศจรรย์จำลองบรรยากาศภายในขบวนรถไฟที่กำลังเดินทางหากมองผ่านหน้าต่างรูปมิกกี้เมาส์ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์สดใสในรูปแบบมัลติมีเดียใช้เป็นแบ็กกราวด์ถ่ายรูปสวยๆเสมือนเป็นผู้โดยสารที่กำลังเดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ค่ะและใกล้ๆกันยังมีมุมกิจกรรมสนุกๆโยนโบว์ลิ่งลุ้นรับสติ๊กเกอร์มิกกี้เมาส์ด้วยขอเอาใจสายเซลฟี่ถ่ายรูปกันจุใจในโซน Garden of Dreams สวนดอกไม้กลางแจ้งที่ถูกตกแต่งในธีมมิกกี้เมาส์แห่งแรกในประเทศไทยสดชื่นไปกับสวนสีเขียวสลับสีสันของดอกไม้นานาชนิดและเพลินไปกับมุมถ่ายรูปมากมายดินแดนที่เต็มไปด้วยของขวัญพร้อมมอบความสุขให้ผู้มาเยือนและอย่าลืมแวะเล่นเกมสนุกสนุกสุดหันษาเรียกเสียงหัวเราะพิชิตมิชชั่นแลกรับสติ๊กเกอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะค่ะเดินต่อกันอีกหน่อยนะคะก็จะเข้าสู่โซน Mickey and Friends Boulevard ค่ะซึ่งในโซนนี้จะถูกแปลงโฉมให้เป็นถนนย่านการค้าที่มีชีวิตชีวาด้วยอาคารสีสดที่ถูกดีไซน์เป็นคาแรคเตอร์ตัวโปรดไม่ว่าจะเป็นมินนี่มิกกี้กูฟี่หรือว่าโดนัลด์ดักก็เรียงรายกันอยู่นะคะและแต่ละห้องนั้นก็มีกิจกรรมรวมถึงเวิร์กช็อปสนุกสนุกแตกต่างกันออกไปด้วยสนุกได้ทุกเพศทุกวัยจะมาจอยกันแบบครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะและห้ามพลาดเลยเพราะว่าโซนนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถถ่ายรูปกันได้แบบเต็มอิ่มเลยค่ะและในโซนนี้ยังมีซุ้มขายขนมหวานและเครื่องดื่มให้เติมพลังก่อนลุยต่อในเมกาสโตร์ช็อปเพลินเดินสนุกกับสินค้าดิสนีย์สุดพิเศษฉลอง90ปีมิกกี้เมาส์โดยเฉพาะในคอลเลกชันเอาใจชาวไทยที่มีชื่อว่าสวัสดีที่แฟนๆดิสนีย์ไม่ควรพลาดมาทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นของใช้กระเป๋าและของที่ระลึกสุดละลานตามากมายเรียกว่าเป็นโซนที่ต้องจับกระเป๋าตังค์ให้ดีๆไม่งั้นมีเดินตัวเบากลับบ้านแน่ๆค่ะจากนั้นชวนแวะที่มิกกี้ฮอลล์เวย์สนุกไปกับผนังอินเตอร์แอคทีฟขนาดใหญ่โชว์กราฟิกตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักและยังเป็นจอสำหรับเล่นเกมได้อีกด้วยค่ะหากเดินผ่านก็ลองหยุดที่หน้าจอโบกไม้โบกมือหรือลองสัมผัสทัชสกรีนไปที่จอก็จะมีไอคอนน่ารักน่ารักโผล่ออกมาค่ะปิดท้ายกันที่บริเวณโดมของ King Power รางน้ำซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงงานศิลปะสุดแนวกับ Mickey Gallery ในนิทรรศการที่มีชื่อว่าขอต้อนรับมิกกี้สู่ประเทศไทยรวมโมเดลมิกกี้เมาส์ที่ถูกครีเอทใหม่เก๋ไก๋หลากหลายสไตล์โดยฝีมือศิลปินชาวไทยและเหล่าคนดังเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีมิกกี้เมาส์โดยเฉพาะค่ะไม่เพียงเท่านี้ช่วงค่ำของวันเสาร์และอาทิตย์จะมีขบวนพาเหรดดิสนีย์มาสร้างสีสันเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆและผู้ใหญ่หัวใจเด็กโดยบรรยากาศในช่วงค่ำก็จะสวยงามชวนตื่นตาไปกับแสงสีเสียงรับรองว่าสร้างความประทับใจให้เหล่าผู้มาเยือนอย่างแน่นอนค่ะ
งาน Disney LA Celebrations จัดไปจนถึงวันที่27มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มที่ King Power รางน้ำค่ะ